And tonight I want to help you to discover that. และคืนนี้ข้าพเจ้าจะช่วยท่านให้ค้นพบตัวท่านเอง And I want to read first of all from the book of Acts chapter 1. ข้าพเจ้าจะอ่านในพระธรรมกิจการบทที่1 Verse 8. ในข้อ8In your notes, you'll see this verse. มีอยู่ในโน้ตของท่านด้วยนะครับ But you shall receive power. และพวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ Power. พลานุภาพ Power. พลานุภาพ Power. พลานุภาพ But you shall receive power. แต่ท่านจะได้รับพระราชทานานุภาพ When the Holy Spirit is come upon you. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือชีวิตของท่านAnd you shall be witnesses to me in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. และทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก Father, I pray for a revelation on your word tonight. ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานสำหรับการสำแดงของพระองค์ในค่ำคืนนี้Open the eyes of our understanding. เปิดตาใจของเราในความเข้าใจ That we can see the power of God. ที่เราจะค้นพบพลังอันอัศจรรย์ในพระองค์ Is meant to operate in our lives. เพื่อที่จะทำการในชีวิตของเรา Whether young or old. ไม่ว่าเราจะมีอายุน้อยหรือมากก็ตาม You have called your people to work the works of the kingdom. ขอพระเจ้าเรียกคนของพระองค์ไปสู่อาณาจักรของพระองค์Help us tonight to understand. ช่วยเราทุกคนคืนนี้ที่จะเข้าใจ In Jesus' name. ในพระนามของพระเยซูคริสต์ Everybody said. ทุกคนบอก Amen. 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 When the book of Acts is now declared. ในพระธรรมกิจการได้บันทึกว่า We find that the disciples are given instruction by Jesus. สาวกของพระเยซูได้รับคำสั่งสอนจากพระเยซู They were to do nothing. เขาไม่ต้องทำอะไรเลยUntil the Holy Spirit had come. จนกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอก In other words, they were not to do one ministry. มีสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทำ Until the Holy Spirit had come upon them. จนกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือเขา And he said, when the Holy Spirit came upon them, เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสวมทับเขา there would be a power. จะมีฤทธานุภาพเกิดขึ้น Jesus had to prepare these disciples for that day. พระเยซูคริสต์ได้เตรียมสาวกของพระองค์เพื่อการนี้When you read the Gospels in the Bible, เมื่อท่านอ่านในพระคัมภีร์ข้อนี้ you'll discover that the first half of Jesus' ministry, he's very popular. ในช่วงแรกถ้าท่านอ่านในพระธรรมกิจการท่านจะพบว่าพระเยซูคริสต์มีชื่อเสียงมาก Wherever he goes, the crowds are following him. ทุกที่ทุกแห่งที่พระเยซูเสด็จไปจะมีคนมาห้อมล้อมพระองค์ The disciples are very happy they're following Jesus. และสาวกของพระเยซูก็มีความสุขที่จะติดตามพระองค์เป็นอย่างมาก Because they have hope that Jesus is going to set them free from the Roman government. เพราะเขามีความหวังว่าพระเยซูจะช่วยเขามีอิสรภาพจากการปกครองของโรมัน They were looking for an earthly deliverer. เขาต้องการพระผู้ช่วยYes. And so when they saw Jesus and his power, เมื่อเขาเห็นพระเยซูกับฤทธานุภาพของพระองค์ crowds went out to hear him preach. ฝูงชนใหญ่โตก็เดินตามพระองค์ไป Nobody could speak like Jesus could speak. ไม่มีใครสามารถพูดได้เหมือนที่พระเยซูพูดเลย When he spoke, everybody paid attention. เมื่อพระเยซูตรัสทุกคนก็ตั้งใจฟัง Nobody went to sleep. ไม่มีใครง่วงนอนเลย Not like the rabbis. They all went to sleep. ไม่ง่วงนอนไม่หลับไปด้วยนะครับ But when Jesus spoke there was authority เมื่อพระเยซูตรัสพระองค์มีสิทธิอํานาจ But about halfway through Jesus ministry แต่ละครึ่งทางของการรับใช้ของพระเยซู In the Gospel of John especially ในพระธรรมยอห์น there is an atmosphere change ได้มีบรรยากาศหนึ่งที่เปลี่ยนไปPeople started to get upset by what Jesus was saying. ผู้คนในยุคนั้นเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่พระเยซูได้ตรัส Because he started talking about himself being the bread. เพราะพระเยซูได้บอกว่าพระองค์เป็นอาหาร That he was the true bread from heaven. พระองค์เป็นอาหารแท้จากสวรรค์ And that when this bread was broken, เมื่อพระองค์ได้แบ่งขนมปังThat when people ate this bread, they would never hunger again. พระเยซูตรัสว่าเมื่อใครก็ตามที่ได้กินอาหารนี้จะไม่หิวอีกต่อไปอีกเลย He likened himself to water. และจะไม่กระหายอีกเลย He says, whoever drinks of this water will never be thirsty again. ใครก็ตามที่ดื่มน้ำนี้จะไม่กระหายอีกเลย And then he started talking about suffering.พระเยซูได้พูดถึงการทนทุกข์ทรมานของพระองค์ And he started talking about the blood. พูดถึงพระโลหิตของพระองค์
And he says, unless you drink of my blood, you shall have no life in you. ถ้าพวกคนเหล่านั้นไม่ได้รับพระโลหิตของพระเยซูพวกเขาจะไม่มีชีวิตอีกเลย When Jesus started talking about suffering and the dying on the cross เมื่อพระเยซูได้ตรัสถึงการทนทุกข์ทรมานของพระองค์และการสิ้นพระชนในเวลาต่อมา The multitudes left him สาวกของพระองค์ก็ได้จากพระองค์ไปหมดเลย They did not understand พวกเขาไม่เข้าใจ They were offended พวกเขารู้สึกสะดุด because Jesus now is making himself equal with God เพราะพระเยซูได้ยกพระองค์เองขึ้นเทียบเท่ากับพระเจ้า But all of these things Jesus was saying so that he could prepare his disciples แต่สิ่งที่พระองค์ได้ตรัสนั้นพระองค์กำลังจะบอกว่าพระองค์ได้ตรัสเตรียมบางสิ่งบางอย่างให้กับสาวกของพระองค์ These disciples had to learn something สาวกเหล่านี้จะต้องเรียนรู้อะไรบางอย่าง That Jesus didn't come to just set Israel free พระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลให้มีอิสรภาพอย่างเดียว But he came to set all of mankind free แต่พระองค์มาในโลกนี้เพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติให้เป็นไทย Every nation ทุกชนชาติ Every tribe ทุกเผ่าทุก Every people ทุกคน Every language ทุกภาษา Jesus came to set all of mankind freeพระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยให้เกิดอิสรภาพกับคนทั้งโลก So Jesus introduces this idea of dying first พระเยซูได้พูดถึงเรื่องนี้ให้กับสาวกของพระองค์ฟัง And when he talks about his death เมื่อพระเยซูได้ตรัสถึงการสิ้นพระชนของพระองค์ที่จะมาถึง He says I'm going to suffer many things พระเยซูบอกว่าพระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากมาย Then I will be killed และเราจะต้องเสียชีวิตที่นั่น But he says an amazing thingแต่มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น The third thing he says I will be raised again แต่สิ่งที่3ที่พระเยซูตรัสก็คือว่าเราจะฟื้นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่ง But you see I don't think the disciples heard the third one very well แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าสาวกของพระองค์ไม่ได้ฟังเรื่องที่3อย่างชัดเจน It started to bother them ทำให้พวกเราสาวกรู้สึกมีความกังวลใจ And Jesus could tell that the disciples were very disturbed พระเยซูสังเกตเห็นว่าเหล่าสาวกรู้สึกมีความรู้สึกกังวลใจ And so Jesus asked them a question พระเยซูได้ถามเหล่าสาวกว่า He says are you going to leave me also พระเยซูถามว่านี่พวกเจ้าจะจากเราไปแล้วหรือ Are you all going to go away จะไปอีกแล้วหรือ And then Peter answers แต่เปโตรตอบว่า He says Lord to whom will we go เปโตรตอบว่าเราจะติดตามใครได้อีก There is nobody that has power and authority like you ไม่มีใครเหมือนพระองค์เลยในเรื่องของการใช้สิทธิอำนาจ Because when you speakYour words have life. เมื่อพระองค์ตัดเนี่ยพระองค์เป็นชีวิตกับสิ่งที่พระองค์ตัดไป So even though the disciples were confused, they stayed with Jesus. แม้เหล่าสาวกยังงงๆอยู่ยังไม่เข้าใจแต่ก็ยังตัดสินใจที่จะอยู่กับพระเยซูต่อไป That's why when you come to the book of John, ดังนั้นเมื่อเราอ่านในพระธรรมยอห์น In chapter 14, ในบทที่14 In John chapter 14.John บทที่14 It's not in our notes but I'll just read a little bit and then we can interpret it. This is what Jesus says. พระเยซูตรัสดังนี้ He says, "Let not your heart be troubled." อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์เลย If you believe in God, believe me also. ถ้าท่านเชื่อพระเจ้าจงเชื่อเราด้วย Because in my Father's house are many mansions. ที่บ้านของพระบิดาของเรามีที่อยู่อีกมากมายHe says, "I go to prepare a place for you." เราจะไปเตรียมที่สำหรับท่าน Now, when Jesus said these words, เมื่อพระเยซูตรัสคำนี้ He was also showing them that he loved them so much. พระเยซูได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์รักสาวกของพระองค์เป็นอย่างมาก That he was like a spouse. He was going to marry, and he was in love with his disciples. เหมือนกับพระองค์ได้กำลังมองว่าเป็นเหมือนกับคู่มั่นของพระองค์กับเหล่าสาวก Because when a young man was engaged to a young lady เมื่อชายหนุ่มได้มั่นกับหญิงสาว The young man would go to his father's house and add a room onto the father's house ชายหนุ่มจะต้องไปกลับไปที่บ้านเพื่อไปจัดเตรียมบ้าน And when that room was finished เมื่อห้องทุกอย่างถูกจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว We never knew the time ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ We did not know the dayยังไม่รู้ว่าจะวันไหนจะกลับมา But the man young man would come and get his bride แต่แน่นอนคือชายหนุ่มนั้นจะต้องกลับมาหาคู่หมั้นของเขาอย่างแน่นอน So Jesus is using very intimate love language here พระเยซูได้ใช้คำเปรียบเทียบให้กับเราสาวกให้เข้าใจถึงสิ่งที่พระองค์กำลังตัดอยู่ He had to tell them don't be discouraged พระองค์ตัดว่าอย่ามีความกังวลใจอย่าทุกข์ใจเลย
Don't let your heart be troubled. อย่าให้ใจของเจ้ามีความทุกข์อีกต่อไป Because this is a plan that I have. นี่คือแผนการที่เรามีต่อเจ้า I must go. ข้าพเจ้าต้องไป But I'm going for you. แต่จะไปเพื่อเจ้าทั้งหลาย And another day I will come back again. แล้ววันหนึ่งจะกลับมา How many are glad someday Jesus is coming back again? มีใครดีใจไหมครับว่าวันหนึ่งพระเยซูจะกลับมา Amen. Amen. And so he says, I'm coming back again. เราจะกลับมาอย่างแน่นอนพระเยซูตรัสอย่างนั้น But and then we go down here to verse 12. แต่เราจะมาดูในข้อ12. He says, the works that I do, you are going to do. พระเยซูตรัสว่ากิจการที่เราทำอยู่ท่านก็จะทำร่วมกับเราด้วย Matter of fact, you're going to do greater works than I do. แต่จริงๆแล้วพวกท่านจะทำมากกว่าที่เราทำซะอีก Well, I meditated on that verse. นี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสออกไป I said, Lord, how can anybody do a work greater than what you did? สาวกคนหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะทำอย่างที่พระองค์กระทำได้อย่างไร Well, Jesus wasn't talking about it being more spectacular. พระเยซูไม่ได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ You know why? ทำไมรู้ไหมครับ Jesus already raised the dead.What else is bigger than raising the dead? ถ้าหากพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายมีอะไรอีกบ้างที่พระองค์จะทำไม่ได้ Okay. What miracle is bigger than raising the dead? มีการอัศจรรย์อะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าการฟื้นคืนประชนบ้าง Nothing. ไม่มีแล้ว If you conquer death, you conquered everything. ถ้าเราชนะความตายเราชนะทุกสิ่ง So what is Jesus talking about? นี่คือสิ่งที่พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวก He says, I must go. พระเยซูตรัสว่าเราต้องไป Before I go, I'm going to die. ก่อนที่จะไปที่นั่นI'm going to be crucified. เราต้องถูกตรึงไม้กางเขน I'm going to be like a grain of wheat that falls into the ground. เราจะเหมือนกับเมล็ดพืชที่ต้องตกลงมาที่พื้น I must die. เราต้องตาย So that when I am in the ground, in the grave, เมื่อเราอยู่ในดิน and I come resurrected out of the grave, การฟื้นของเราจะเหมือนเมล็ดที่โตขึ้น There will not only be one grain of wheat.เราจะไม่เพียงแค่เติบโตขึ้นมาเพียงเมล็ดเดียว But there will be many grains of wheat แต่จะมีเมล็ดเกิดขึ้นอย่างมากมาย Jesus was the first to be resurrected พระเยซูคริสต์เป็นคนแรกที่จะฟื้นคืนพระชนขึ้นมา And ever since then the gospel has been preached in every nation และคำสอนนี้ก็จะส่งไปยังทุกประชาชาติ And all of us tonight who believe are also living in resurrection power และเราทุกคนที่เชื่อเราก็จะร่วมการฟื้นคืนพระชนกับพระเยซูด้วยเหมือนกัน So what is he telling the disciples พระเยซูได้พูดอย่างไรกับเหล่าสาวก He says greater works than these you will do พระเยซูตรัสว่ากิจการอันใหญ่โตเหล่านี้จะเป็นของพวกเจ้าทั้งหมด Why is it greater ยิ่งใหญ่ไหมล่ะ It's greater because it's now in everybody มันยิ่งใหญ่เพราะว่าเราอยู่ร่วมกันเพื่อกระทำกิจอันนี้ Every one of you can do the works that Jesus did ทุกคนที่นี่จะสามารถทำสิ่งเดียวกันกับที่พระเยซูทำ The potential for the power of God flowing in our lives is amazing ศักยภาพและสิทธิอำนาจของพระเยซูจะอยู่ในชีวิตของเราด้วยกัน Because he says whatever you ask in my name สิ่งใดที่ท่านอธิษฐานทูลขอในนามของเราI will do. เราจะตอบคำอธิษฐานนั้น That the Father be glorified in the Son. Hallelujah. พระเจ้าในสวรรค์จะรองรับสิ่งที่เราอธิษฐานขอเผื่อท่าน Now, this is what you need to understand. ท่านต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับ When Jesus explained these greater works, เมื่อพระเยซูอธิบายเรื่องนี้ Now he says to his disciples, และพระเยซูได้ตรัสกับThis is where you get the power. นี่คือสิ่งที่ฤทธานุภาพมาถึงท่านได้อย่างไร Because if you read on in chapter 14 of John, ถ้าท่านอ่านยอห์น14, Jesus says, "When I go away, I'm going to send you a helper." ถ้าเราไปแล้วเรามีพระผู้ช่วยคนหนึ่งจะกลับมาหาท่านอีก I am going to send you the Holy Spirit. เราจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กลับมาหาท่าน Now, the Holy Spirit is not just a power. พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ฤทธานุภาพ The Holy Spirit is God. พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้า The Holy Spirit is a person. พระวิญญาณบริสุทธิ์คือบุคคล And when the Holy Spirit comes, He will help you. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเหลือเราทุกคน So what does Jesus do? และพระเยซูจะทำอย่างไร Before He goes back to heaven, ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสวรรค์ He says, "You shall receive power."ทุกคนที่นี่สมควรที่จะรับฤทธานุภาพของพระองค์ Everybody say power ทุกคนพูดคำว่าฤทธานุภาพ Turn to your neighbor and say you are to have power บอกคนข้างๆว่าท่านจะได้รับฤทธานุภาพ power ฤ
ฤทธานุภาพ When does the power begin to operate เมื่อฤทธานุภาพของพระองค์เริ่มทำกิจในชีวิตของเรา When the Holy Spirit comes upon you เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวของท่านThere's something that the Holy Spirit wants to do in every single life tonight. พระวิญญาณบริสุทธิ์มีแผนการอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับเราทุกคนที่นี่ He wants to begin to work a new revelation of who He is. พระองค์จะให้เราทุกคนได้เห็นพระองค์อย่างชัดเจนมากขึ้น The Holy Spirit is just not somewhere out here in the atmosphere. พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในอากาศรอบๆห้องประชุม If you are born again, you have the Holy Spirit already inside of you. Hallelujah. เมื่อเราบังเกิดใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแล้ว This means that the God of the universe is also the God who abides in us. พระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้ก็อยู่ในชีวิตของเรานั่นแหละ That is why the Bible says, "Greater is He that is in you than He that is in this world."พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในโลกก็เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านเหมือนกัน Mark 16ในพระธรรมมาระโกบทที่16 The next verse These signs shall follow those who believe มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านั้นจะเกิดขึ้นที่นั่น Wow These signs shall follow those who believe มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดขึ้นที่นั่น How many are believers tonight Raise your hand ใครเป็นผู้เชื่อยกมือขึ้นครับOkay, everybody's hand should be going up. If not, we need an altar call. เราเชื่อกันทุกคนใช่ไหมครับ Okay, if you're a believer, ถ้าท่านเป็นผู้เชื่อ if you believe in Jesus Christ, ถ้าท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์ these signs shall follow you. นี่คือหมายสำคัญในชีวิตของท่าน In my name, they will cast out demons. ในนามของเราจะขับผีออกได้ They will speak in new tongues. เราจะพูดภาษาแปลกๆTake up serpents. พวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่า Drink any deadly thing. กินยาพิษใดๆได้จะไม่ทำอันตรายแก่เรา They will lay hands on the sick. เราจะวางมือบนคนเจ็บป่วย And they will recover. และคนเหล่านั้นจะหายโรค This is what God is looking for in His body today. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น Ministry that just doesn't come from the pulpit. การรับใช้ไม่ได้มาจากการวางแผนอย่างเดียว But ministry that comes out of every one of our lives.แต่การรับใช้มาจากชีวิตของเราแต่ละคน So look in your notes ดูในโน้ตของท่านนะครับ It's important that every believer discovers their God-given calling to reach lost souls ผู้เชื่อทุกคนจะเป็นต้องพบการทรงเรียกของพระเจ้าที่จะช่วยจิตวิญญาณที่หลงหาย For this is the passion of God's heart ซึ่งถือเป็นเป้าประสงค์หลักของพระเจ้า And it is the reason that Jesus died on the cross และเป็นเหตุผลที่พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขน Every one of us are called to serve our Kingเราทุกคนที่นี่ถูกเรียกมาเพื่อรับใช้พระเจ้า The next point says this ข้อต่อไปก็คือ Many Christians go through life thinking they have no purpose in life คริสเตียนหลายคนใช้ชีวิตแบบไร้เป้าหมาย But that's not true แต่นั้นไม่จริงเลย Whoever you are and whatever your talent God has a plan for your life ไม่ว่าคุณจะเป็นใครพระเจ้ามีแผนการสำหรับคุณเสมอIsn't that exciting? ตื่นเต้นไหมครับที่เรารู้ความจริงข้อนี้ That God has a plan for your life. พระเจ้ามีแผนการในชีวิตของเราแต่ละคน Now Romans chapter 12 verse 2 says. พระธรรมโรมบทที่12ข้อ2ได้บันทึกว่า Do not be conformed to this world. อย่าเลี่ยนแบบคนในยุคนี้ Okay. But be transformed by the renewing of your mind. แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจThat you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. และอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อจะทราบพระราชประสงค์ของพระเจ้าและจะได้รู้อะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม My prayer is that every day you wake up. ทุกวันที่ท่านตื่นตอนเช้าให้ท่านอธิษฐานอย่างนี้ครับ You're going to see that day differently than you've ever seen it. ท่านจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนถ้าท่านทำอย่างที่ข้าพเจ้ากำลังจะบอก When the rooster crows.In the morning when the rooster crows เมื่อไก่ขันตอนเช้า This is for you all in the mountains ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามบน And you wake up ตื่นขึ้น And you put your legs over the bed เมื่อท่านลุกขึ้นจากเตียง And your feet hit the floor เมื่อเท้าของท่านสัมผัสพื้นดิน There should come at least something like this มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับ Thank you Jesus ให้ท่านพูดว่าขอบคุณพระเจ้า For giving me one more night to sleepที่ทำให้ข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งวันนี้ And I'm still breathing และยังหายใจอยู่ Yeah Thank you for one more day ขอบคุณสำหรับอีกวันหนึ่งที่เราได้ตื่นขึ้น One more day อีกวันหนึ่ง The reason I'm alive today เหตุผลที่เรามีชีวิตอยู่วันนี้ is because God has a plan for my life เพราะพระเจ้ามีแผนการสำหรับเราอย่างเจาะจง If
If God didn't have a plan for your life, ถ้าพระเจ้าไม่มีแผนการสำหรับตัวท่าน He'd take you to heaven. เราคงไปอยู่กับพระองค์แล้ว No more problemo. ไม่มีอะไรเราไปแล้วนะครับ No more problems. ไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นอีกต่อไป But when you're still on earth, แต่ถ้าเรายังอยู่ในโลกใบนี้ Every one of us need to understand this. เราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับ We need our minds renewed. เราต้องทบทวนความคิดของเราอยู่เสมอ I am a child of God. ฉันเป็นลูกของพระเจ้าI have been born again. ฉันได้บังเกิดใหม่แล้ว And the Holy Spirit lives in me. และพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวฉัน And the Holy Spirit gives me power. และพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ฤทธานุภาพแก่ฉัน To declare the works of Jesus Christ. เพื่อรับใช้พระองค์ Every single day of my life. ในทุกๆวันในชีวิตของฉันAt the end of this message, I'm going to show you practical ways that that happens. ในตอนท้ายข้าพเจ้าจะพูดถึงหลักปฏิบัติง่ายๆสำหรับผู้รับใช้ของพระองค์ But I want you to study a few things first. เราจะดูเรื่องนี้กันซะก่อนนะครับ Number one. ข้อที่หนึ่ง You were redeemed by God to proclaim His praise. คุณได้รับการไถ่บาปโดยพระเจ้าเพื่อประกาศพระบารมีของพระองค์ See, the Bible says this. พระคัมภีร์พูดอย่างนี้ว่า You are a chosen generation.คุณเป็นบุคคลที่ถูกเลือกสรรเป็นพิเศษ And then it says you are his own special people คุณเป็นคนพิเศษของพระเจ้า I like that phrase ข้าพเจ้าชอบคำนี้มากเลย That you may proclaim the praises of him who called you out of darkness คุณเป็นบุคคลที่พระเจ้าเรียกออกมาจากความมืดมาสู่ความสว่างของพระองค์ In Christ you are a special people ในพระเยซูคริสต์ท่านเป็นคนพิเศษOkay, let me ask you, why are you special? ทำไมท่านเป็นคนพิเศษรู้ไหมครับ There's three reasons you're special. มี3เหตุผลที่ท่านถูกเรียกว่าเป็นคนพิเศษ Everybody put your three fingers up. ทุกคนยกมือขึ้นครับ3นิ้วครับ There are three reasons why you're special. ที่เราเป็นคนพิเศษในสายพระเนตรของพระเจ้า Somebody was confused and they went four. 3นะครับอย่างงนะครับ3ครับ Three reasons. 3เหตุผลเท่านั้นครับ Number one. 1. You are called out of darkness. คุณถูกเรียกออกมาจากความมืดInto His light. มาสู่ความสว่างของพระองค์ This makes you special. นี่แหละคือทำให้ท่านเป็นคนพิเศษ This makes you special. นี่ทำให้คุณเป็นคนพิเศษ Why? Because you have been chosen by God for a purpose. คุณถูกเรียกจากพระเจ้าเพื่อแผนการบางอย่าง You used to live in darkness.คุณเคยอยู่ในความมืด You did not know God คุณไม่รู้จักพระเจ้า You did not know that there was hope for your life คุณไม่รู้เลยว่าคุณยังมีความหวังในชีวิตอยู่ Maybe you were on drugs อาจจะท่านกำลังติดยาอยู่ในอดีต Maybe you were about to die หรือท่านกำลังจะเคยจะตายแล้ว But the gospel of Jesus Christ came to your life แต่พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของท่าน And he forgave you of your sin และท่านได้อภัยบาปให้กับท่าน And the moment that happened และนั่นไม่ได้เวลานั้นเกิดขึ้น You were taken out of darkness ท่านถูกดึงออกจากความมืด I wasn't worthy เราไม่มีค่า But God chose me แต่พระเจ้ายังเลือกเราอยู่แม้เราเป็นคนไม่มีค่า My friend that makes youspecial นั่นคือสิ่งที่ทําให้ท่านเป็นคนพิเศษ How many can say thank you Jesus มีใครบอกว่าขอบคุณพระเจ้าบ้างครับขอบคุณพระเจ้า My mother is 88 years old แม่ของข้าพเจ้าอายุ88ปีแล้ว In November she will be 89ในพฤศจิกายนนี้จะเป็น89ครับ She still travels with us twice a year to Indonesia เธอเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียกับข้าพเจ้าปีละ2ครั้ง She still preachesเธอยังเทศนาอยู่ She still teaches ยังสอนอยู่88 88แล้วครับอายุ You know how she started in life รู้ไหมครับว่าชีวิตของเธอเริ่มอย่างไร The mother who gave her birth คุณแม่ที่ให้กำเนิดเธอ was in the hospital for 1 week อยู่ในโรงพยาบาล1อาทิตย์ nursed her for 1 week อยู่ในโรงพยาบาลที่ถูกดูแลโดยพยาบาล1สัปดาห์ And then her birth mother walked out of the hospital and left herและแม่ที่แท้จริงของเธอก็ได้ออกจากโรงพยาบาลและทิ้งเด็กทารกนั้นไว้ที่โรงพยาบาล Never to be seen again และไม่กลับมาอีกเลย Can you imagine how can a mother leave เป็นไปได้ยังไงที่แม่จะทิ้งลูกของตัวเอง That happened to my mother แต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ของข้าพเจ้า But there was a couple in the church in Seattle แต่มีครอบครัวหนึ่งมาจากโบสถ์ในซีแอตเทิล That had 2 boys they wanted 1 daughter มีลูกชายแล้ว2 คนSo they went to the hospital. และครอบครัวนี้ก็ไปที่โรงพยาบาล And they asked to adopt a baby. และถามโรงพยาบาลว่าอยากจะรับลูกสักคนนึงเป็นลูกบุญธรรม And the nurse said there's 2 baby girls. และพยาบาลก็บอกว่าตอนนี้มีเด็กทารกอยู่2 คน Choose this one. แนะนำว่าเลือกคนนี้
My grandpa and grandma Jessup chose my mother. และปู่กับย่าของข้าพเจ้าก็เลือกตามที่พยาบาลได้แนะนำว่าเลือกเด็กน้อยคนนี้ Abandoned by her earthly mother. ที่ถูกทิ้งโดยแม่ที่แท้จริงของเธอ Forsaken. และก็จากไป No hope. ไม่มีความหวังแล้ว No future. ไม่มีอนาคต Nobody to care for her. ไม่มีใครสนใจเด็กน้อยคนนี้ ButA couple came and chose her. แต่ครอบครัวหนึ่งได้มาเลือกเด็กน้อยคนนี้เพื่อจะเป็นลูกบุญธรรม Even later when she was a teenager, she was very rebellious. และเมื่อเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ดื้อมาก She was far from God. อยู่ห่างไกลจากพระเจ้ามาก And my grandmother prayed a prayer. ปู่ตากับยายของข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อคุณแม่ของข้าพเจ้าเสมอ My grandma prayed, "Lord, if you save my daughter,คุณย่าของข้าพเจ้าบอกว่าพระเจ้าถ้าหากพระเจ้าได้ช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้ I'll let her go anywhere in the world พระเจ้าข้าพเจ้าจะให้พระองค์ใช้เด็กคนนี้ทำอะไรก็ได้ God loves prayers like that เมื่อพระเจ้าได้ยินพระเจ้าก็ทรงพอพระทัยกับคำอธิษฐาน God answered her prayer และพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของคุณย่าของข้าพเจ้า My mom came to church one night แม่ของข้าพเจ้ามาที่โบสถ์วันหนึ่ง and she heard the gospelและได้ยินคำเทศนา and she gave her heart to Jesus Christ แล้วก็ต้อนรับพระเยซูคริสต์ the very same night และในคืนเดียวกัน that church was conducting a water baptism service บทวันนั้นก็รับทำปฏิสมาในน้ำ my mom said I want to be baptized และแม่ของข้าพเจ้าก็บอกว่าข้าพเจ้าต้องการที่จะรับปฏิสมาในน้ำ and that night she was baptized in water และวันนั้นคืนนั้นแม่ของข้าพเจ้าก็รับปฏิสมาในน้ำ and when she came out of the water และเมื่อลุกขึ้นจากน้ำ they said you can receive the Holy Spiritศิษย์อภิบาลก็บอกว่าท่านสามารถที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย And that night she was filled with the anointing of the Holy Spirit และคืนนั้นแม่ของข้าพเจ้าก็รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย All in one night มี3สิ่งเกิดขึ้นในคืนเดียว And several months later the Lord called her to go with the family when she was still single to go to Indonesia และหลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้เรียกคุณแม่ข้าพเจ้าไปรับใช้ที่ประเทศอินโดนีเซีย That was 1947นั่นคือปี1974 You know whatGod brought her out of darkness. พระเจ้าได้ดึงแม่ของข้าพเจ้าจากความมืด into light. มาสู่ความสว่าง And if it wasn't for God's grace, I would not be here tonight. ถ้าไม่ใช่พระคุณของพระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าไม่อยู่ที่นี่แล้ว And if it wasn't for God's grace, you wouldn't be here tonight. นี่คือพระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงที่ท่านก็ไม่อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกัน You are a special people. คุณเป็นคนพิเศษของพระเจ้า Now it also says number two, you were not a people.ในข้อที่สองคือคุณไม่ใช่เป็นคนทั่วไป Which means that you were alone คุณไม่ได้เป็นคนที่โดดเดี่ยว But God has placed you in the family แต่คุณเป็นครอบครัวของพระเจ้า Many of you are in the Nexus family นี่คือครอบครัวของ Nexus But you have a bigger family I'm in your family แต่ข้าพเจ้าก็เป็นสมาชิกในครอบครัวของท่านด้วย You had not found mercy number three ข้อที่สามคุณไม่ได้พบพระเมตตา But now you have mercy. แต่ตอนนี้คุณได้รับเมตตาแล้ว Listen, these three things make you very special. สามสิ่งนี้ทำให้ท่านเป็นคนสำคัญของพระเจ้า You're different than the rest of the world. You are different than the rest of the world. คุณแตกต่างจากคนทั่วไปในโลกนี้ Because God has chosen you for a plan. เพราะว่าพระเจ้าเลือกท่านเพื่อแผนการบางอย่าง And as long as you're breathing, He has a purpose for your life. ตราบเท่าที่ท่านยังหายใจอยู่พระเจ้ามีแผนการสำหรับท่านIn my church in Seattle, โบสถ์ของข้าพเจ้าในซีแอตเทิล a young man walked in. มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาในโบสถ์ He looked terrible. เขาดูแย่มาก He was very thin. เขาผอมตัวผอม And he came and he received Jesus Christ. และเขาก็ต้อนรับพระเยซูคริสต์ But I did not know his story. แต่ข้าพเจ้าไม่รู้ประวัติของเขา His name was Mike. ชื่อของเขาคือ Mike. Mike had tried to kill himself. Mike เคยคิดจะฆ่าตัวตาย Why? ทำไมรู้ไหมครับ Because he was an alcoholic. เพราะเขาติดเหล้าWhen his father died in a house fire, เมื่อพ่อของเขาได้ถูกไฟไหม้ไฟคลอกตาย Mike tried to save his father. Mike พยายามจะช่วยพ่อของเขา Over half of his body is scars. ตลอดทั้งตัวเขามีแผลเป็นเต็มไปหมด He was so distressed and so down. เขารู้สึกเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น Several times he tried to kill himself. หลายครั้งเขาพยายามจะฆ่าตัวตาย But one night, แต่วันหนึ่งคืนหนึ่งMike came to church. ไม่ได้มาที่โบสถ์ข้าพเจ้า And he found Jesus. และเขาพบพระเยซูคริสต์ And he found mercy. แล้วก็พบพระคุณพระเมตตาคุณของพระเจ้า And today Mike is a missionary in Africa. แล้ววันนี้ไมค์เป็นมิชชันนารีในแอฟริกาแล้ว
He married an African lady. และเขาได้แต่งงานกับหญิงแอฟริกัน Yeah. He was white, she's black. เขาเป็นคนผิวขาวแต่ภรรยาเป็นสีเข้มนะครับเป็นสีเข้ม The white is the milk and the black is the coffee. คนนึงเป็นนมคนนึงเป็นกาแฟผสมกันพอดีเลย And their children look like chocolate. และลูกเป็นช็อกโกแลตThat's the mercy of God. นี่เป็นพระเมตตาคุณของพระเจ้า From getting ready to kill himself. เขาเกือบจะฆ่าตัวตายแล้ว To become a missionary. วันนี้เป็นมิชชันนารีไปแล้ว But you know what he does on the mission field? You know what he does on the mission field? เขาทำอะไรรู้ไหมครับในระหว่างที่อยู่ที่นั่น He doesn't preach like I do here in a nice air-conditioned place. เขาไม่ได้เทศนาเหมือนข้าพเจ้าเทศในห้องแอร์แบบนี้นะครับ His ministry is exclusively to the prisons of Africa.เขารับใช้พระเจ้าโดยการอยู่ในคุกใน prison yes I've been with him ข้าพเจ้าเคยอยู่กับเขา it's a very difficult job มันเป็นงานที่ยากมากที่จะอยู่เทศนาในคุก it will make you weep when you see the conditions of the prisons มันทำให้รู้สึกเศร้าใจมากเมื่อบรรยากาศในคุก but God raised up one simple man แต่พระเจ้าได้เลือกคนคนหนึ่ง and filled him with his power และได้ให้ฤทธานุภาพของพระองค์ในชีวิตคนนี้ and God uses him todayและยังใช้เขาจนถึงทุกวันนี้ได้ Look in your notes ดูในโน้ตของท่านนะครับ Your mission is now clear คุณได้รับมอบหมายภารกิจอย่างชัดเจนแล้ว To move from infancy to become a productive believer เพื่อเติบโตจากทารกฝ่ายวิญญาณไปสู่ผู้เชื่อที่ใช้การได้ Because 1 Peter 1:23 says ใน1เปโตรบทที่1ข้อ23 You have been born again not of corruptible seed but incorruptible seedท่านได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ In other words you were born again by the word of God that cannot be destroyed แต่ท่านบังเกิดใหม่โดยมีชีวิตที่ไม่เสื่อมสลาย I love that That's why he says as newborn babies you need to desire the milk of the word of God เหมือนกับเด็กทารกที่ต้องการการเติบโต God is calling you if you are a new believer วันนี้ถ้าท่านเป็นผู้เชื่อใหม่ God wants you to study his wordพระเจ้าต้องการให้ท่านศึกษาพระวจนะของพระองค์ Listen to your pastors very carefully ฟังคำเทศนา They will teach you the word of God ท่านจะถูกสอน And you will begin to grow out of infancy และท่านจะเติบโตขึ้นจากเด็กทารก Now what does an infant act like เด็กทารกทำอะไรครับ An infant is always saying please help m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 e เด็กทารกก็จะร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย When they're hungry they go ba เมื่อหิวก็ร้องGive me the bottle. Give me the bottle. ขอขวดนมด้วยขอขวดนมด้วย Yeah. They want to be fed. เขาต้องการถูกป้อนอาหารตลอดเวลา If they don't get their way, they cry and pout. ถ้าไม่ได้ดังใจก็จะร้องโวยวาย That's a baby. นี่คือเด็กน้อย God wants us to grow up. แต่พระเจ้าต้องการให้เราเติบโต Don't be like a baby in the house of the Lord. อย่าเป็นเหมือนเด็กในคริสตจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับ You still love me?ยังรักข้าพเจ้าอยู่ไหมเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ย I'm telling you the truth นี่บอกความจริงนะ See, sometimes we have people that are like babies for 40 years บางคนเป็นเด็กน้อยตลอดทั้ง40ปี If you're still acting like a baby and you've been following Jesus for 10 years you have a big problem ถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านกำลังมีปัญหาใหญ่แล้วนะครับ God wants us to mature พระเจ้าต้องการให้ท่านเติบโตAnd then number two he says that we become a spiritual house ข้อที่สองคุณเป็นหนังศิลาที่มีชีวิต Every congregation becomes a safe place เมื่อเราอยู่รวมกันเราจะมีความปลอดภัย So that when we bring other people into the house of God เมื่อเราพาคนข้างนอกเข้ามารู้จักพระเจ้าในคริสตจักร It becomes a safe place where they can discover God นี่คือสิ่งที่สถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ที่เข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้า And then number three ในข้อที่3 By faith you glorify God by works which penetrate the kingdom of darkness เพื่อคุณจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการรักษาความประพฤติอันดีเพื่อส่องสว่างสู่อาณาจักรแห่งความมืด Let me give you good news จะบอกข่าวดีสักเรื่องนึงนะครับ The devil is defeated มารร้ายได้ถูกพิชิตแล้ว Come on everybody repeat that after me The devil is defeated มารร้ายได้ถูกพระเยซูพิชิตแล้วเราพูดพร้อมกันนะครับมารร้ายได้ถูกพระเยซูพิชิตแล้ว Say it again พูดอีกครั้งนึงมารร้ายถูกพระเยซูพิชิตแล้ว Say it again พูดอีกครั้งนึงYou need to believe it. ท่านต้องพูดและเชื่อด้วยนะ Hallelujah. Hallelujah. You need to believe it. ท่านต้องเชื่ออย่างนั้น Jesus has completely stripped the power of Satan on the cross.
พระเยซูได้มีฤทธิ์อำนาจบนไม้กางเขนของพระองค์ And he has given you power และพระองค์ได้ให้ฤทธิ์อำนาจนั้นกับท่านด้วย So every morning you wake up ทุกเช้าที่เราตื่นขึ้น You say Lord I ask you to use me today ข้าพเจ้าอยากให้พระองค์ใช้ข้าพระองค์วันนี้ To set somebody free เพื่อทำให้คนบางคนได้มีอิสรภาพ To demonstrate the power of the kingdom of God เพื่อทำให้ฤทธานุภาพของพระเจ้าไปสู่คนคนนั้น Amen Amen Because as long as I'm alive you have a plan for my life ตราบที่ข้าพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าจะมีแผนการให้กับเราเสมอ Now here's an important truth นี่คือความจริงที่สำคัญ Every believer is blessed to become a blessing ทุกคนจะได้รับพระพรเพื่อท่านจะมีชีวิตที่เป็นพระพรต่อผู้อื่น Please remember that ฟังและจำเรื่องนี้ดีๆ The reason God blesses you สาเหตุที่พระเจ้าอวยพรท่าน is that you become a blessing เพื่อท่านจะอวยพรผู้อื่นด้วย Ephesians 1:3 says เอเฟซัสบทที่1ข้อ3ได้บันทึกว่า It says that we have been blessed with every spiritual blessing in heavenly placesเราได้รับการอวยพรพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อวยพรชีวิตของเรา Where are these blessings? และพระพรเหล่านี้อยู่ที่ไหน Heavenly places. They belong to God. เป็นของพระเจ้า Okay. What are some of the blessings? และพระพรอีกมากมายอยู่ที่ไหน How about healing? การเยียวยารักษาล่ะ Have you ever been sick and then God healed you? เคยป่วยแล้วถูกรักษาไหม Sure. แน่นอนใช่ไหมครับเคยเกิดขึ้น Many believers have experienced healing. ผู้เชื่อทุกคนมีประสบการณ์ในการถูกรักษาโรคHave you ever been discouraged? เคยรู้สึกท้อใจไหมครับ And then God through His Word encourages you. และพระคำของพระเจ้าหนุนใจชีวิตของท่าน You see, all of the blessings of God are already provided. พระพรของพระเจ้าได้ถูกจัดเตรียมให้กับท่านแล้ว And He desires for those blessings to come into our life. และสิ่งที่พระองค์ปรารถนาอยากจะให้เราทำก็ได้เป็นภาระใจสำหรับทุกคนแล้ว But listen very carefully. แต่ฟังเรื่องนี้ดีๆนะครับ They're not to stop with you.เราจะหยุดไม่ได้ Blessing is never just for you พระพรของพระเจ้าไม่ใช่มาเพื่อหยุดอยู่ที่ตัวเราคนเดียว The blessing of the Lord should flow through you as good works among other people พระพรของพระเจ้าจะต้องผ่านตัวท่านไปและไหลไปยังคนอีกมากมาย There's one scripture that's not in your notes that I'm going to read มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในโน้ตแต่ข้าพเจ้าจะบอกท่าน Deuteronomy 8:18Deuteronomy 8. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ18เฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ18 This is a very important scripture in the Old Testament. นี่คือพระธรรมที่สำคัญมากในพระคัมภีร์เดิม Because there's a principle in this scripture. มีหลักการอะไรบางอย่างอยู่ในข้อนี้ It says you shall remember the Lord your God. ได้บันทึกว่าท่านจงระลึกถึงพระยาเวห์พระเจ้าของท่าน For it is He who gives you power to get wealth. เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ประทานกำลังแก่ท่านNow everybody wants wealth, right? ทุกคนต้องการได้รับความเป็นอยู่ที่ดีใช่ไหมครับ If you only quote that part of the scripture, ถ้าเพียงแค่เราอ่านในพระคัมภีร์ข้อนี้อย่างเดียว you've missed everything that God wants to do. ท่านจะพลาดแผนการของพระเจ้าอย่างแน่นอน Because everybody wants, oh, just bless me, just bless me, just bless me. จะขอพระเจ้าอวยพรเราอย่างเดียวที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย That's not why you're blessed. นั่นนี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยพระเจ้าอวยพรเรา Why does God bless you? พระเจ้าอวยพรเราเพราะอะไรครับOkay, listen. That he may establish his covenant. พระองค์จะให้เราดำรงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน Which he made with the forefathers. ที่พระองค์ปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน What is a covenant? พันธสัญญาคืออะไรครับ It's an agreement, a promise. เป็นข้อตกลงการเป็นสัญญา So God came to Abram in Genesis 12. ในพระธรรมปฐมกาล Genesis 12บทที่12 God came to Abraham พระเจ้ามาพบอับราฮัม and said hey Abraham แล้วบอกกับอับราฮัมว่า I called you out of your country เราเรียกเจ้าออกมาจากที่เจ้าอยู่ just like us we brought out of darkness เราพาเจ้าออกมาจากที่หนึ่ง by faith into light ด้วยความเชื่อออกมาจากที่มาที่นี่ hey Abraham Abraham I'm going to bless you เราจะอวยพรเจ้าOh yeah, I'm going to bless you big, big blessings. เราจะอวยพรเจ้าอย่างมากมาย I'm going to cause your seed to be blessed. เราจะให้เจ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีผลต่อคนมากมาย Your grandchildren will be blessed. ลูกหลานของท่านจะได้รับการอวยพร But why? และทำไม Don't forget there's another part. อย่าลืมมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ Abraham,
Abraham. The reason I'm blessing you เหตุผลที่เราอวยพรเจ้า is that you can bless the other nations. พระเจ้าจะมีชีวิตที่เป็นพระพรต่อชนมากหลาย Do you see why God blesses us? รู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมพระเจ้าอวยพรท่าน Why does God's mercy come to you? ทำไมพระเมตตาคุณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่าน So you can show mercy to other people. เพื่อท่านจะสามารถสำแดงพระเมตตาคุณของพระเจ้าไปยังคนอีกมากมาย Why does God give you forgiveness? ทำไมพระเจ้าจึงอภัยให้กับท่าน So that you can give forgiveness to other people. เพื่อท่านสามารถอภัยกับคนอื่นด้วย Why does God bring salvation to you? Why does God bring salvation to you? ทำไมพระเจ้าให้ความรอดกับท่าน So that you can give salvation to other people. เพื่อท่านจะสามารถนำความรอดนี้ไปมอบให้กับคนอื่นด้วย Everything that God does. ทุกสิ่งที่พระเจ้าทำ is so that it will flow through you to the nations. จะไหลผ่านท่านและยังไปยังประชาชาติมากมาย Go down to number 3 now. ในข้อที่3ครับ How does the power of God work in your life? ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของคุณอย่างไรOkay. How does the power of God work in your life? อำนาจของพระเจ้าฤทธานุภาพของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราอย่างไร It begins with a revelation of how great God is. เริ่มจากการเปิดเผยพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ In Ephesians 1, Paul prays for the church. เปาโลได้อธิษฐานสำหรับคน Ephesians chapter 1. ในข้อที่ในบทที่1 What is he praying? Paul อธิษฐานว่าอย่างไร He says, "I pray that your understanding be opened or enlarged."เปาโลได้อธิษฐานให้คนในยุคนั้นได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้น That God may give you the spirit of wisdom พระเจ้าจะให้สติปัญญา and revelation in the knowledge of him และการสำแดงในความรู้ของพระองค์ Here's the key ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับ The more you understand God ยิ่งเราเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่ The more you discover how powerful he is เราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น That nothing can stop God ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งพระเจ้าได้ Sometimes Christians think God is very small บางครั้งคริสเตียนเองมองพระเจ้าว่าเล็กมาก And the devil is very big แต่มารซาตานใหญ่โตเหลือเกิน Because they're always looking at the evidences of what the devil does เรามักจะไปมองที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่มารซาตานทำ But Paul prayed for us. แต่เปาโลอธิษฐานเพื่อเรา He says I pray that you have a revelation of how great God is. เปาโลอธิษฐานเพื่อให้คนของพระเจ้าได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า And when you see how great he is. และเมื่อเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้น Your faith will increase. ความเชื่อของเราก็ใหญ่โตมากขึ้นตาม And you will believe for great things. แล้วเราจะเชื่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า You will believe that God can work through you. แล้วเรารู้พระเจ้าใช้เราได้เสมอ Now that is very key in understanding how God uses us. เราต้องเข้าใจพระลักษณะของพระองค์ Let me give you a quick example ตัวอย่างเร็วๆนะครับ Little boy David เด็กน้อยคนหนึ่งที่ชื่อเดวิด Washing his father's sheep เฝ้ามองดูแกะของพ่อเขา What does he do out there all day long ทำอะไรครับวันๆเด็กคนนั้นทำอะไร Oh he looks up to the sky มองดูท้องฟ้าเหรอ And he plays his little harp or guitar แล้วเล่นกีตาร์เหรอ He starts singing แล้วก็ร้องเพลง How great is our GodSing with me, how great! What's he doing? You don't. He's doing what? He's doing what? He's singing. You don't want to sing? There we go. There we go. Sing in Chinese. Okay. What's he doing? David, เด็กน้อย David ทำอะไรครับ He's seeing how great God is. เขากำลังพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า He says, "Lord, look at all of the things that you have created." ดูสิสิ่งที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมาในโลกใบนี้ All the stars in the sky. ดวงดาวบนท้องฟ้า The sun, the moon. ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ And the more he sees how big God is, ยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่ The stronger his faith is. ความเชื่อก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น Oh, but wait a minute, Pastor Dan. Wait. Okay, รอสักครู่ครับWasn't he still a little young man? เพราะเขายังตัวเล็กอยู่ใช่ไหม Wasn't he still weak? เพราะว่าเขายังอ่อนแออยู่เหรอ He didn't have big muscles. เขาไม่มีกล้ามใหญ่เหมือนข้าพเจ้า His muscles were like mine. They're down here. Yeah. So we say, well, how can the power of God work in David? และพลังอำนาจของพระเจ้าจะอยู่ในเดวิดได้อย่างไร Listen.When you see how big God is, ถ้าเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า there is no devil that compares with God. ไม่มีสิ่งใดที่จะใหญ่กว่าพระเจ้าอีกแล้วมารซาตานก็ไม่ใหญ่เท่ากับพระเจ้า Okay. So one day he's standing before Goliath. และวันหนึ่งเดวิดก็อยู่ต่อหน้ายักษ์โกลิอัท
Goliath is 9 feet tall. Goliath สูง9ฟุตสูงมาก David is shorter than Pastor Chan. David ตัวเล็กกว่าคุณช้างซะอีกจริงเหรอ But when he sees Goliath, แต่เมื่อเดวิดมองดูยักษ์โกลิอัท No problem. ไม่มีปัญหา No problem. ไม่มีปัญหา What is he seeing?เขาเห็นอะไร He's seeing through spiritual eyes. เขามองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ His mind has been renewed. ใจของเขาได้รับการเติมกำลัง Because he has a revelation of how big God is. ในความรู้สึกของเดวิดเขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า And when he saw Goliath, เมื่อเขาเห็นโกลิอัท Goliath was โกลิอัทก็เหลือตัวนิดเดียว compared to God. เมื่อเปรียบเทียบกับพระเจ้า Do you understand? เข้าใจไหมครับWhen you know who you are in Christ Jesus, ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครในสายพระเนตรของพระเยซูคริสต์ nothing is impossible for you. ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของเรา When you see a sick person in the marketplace, เมื่อคุณเห็นคนป่วยในที่ใดก็ตาม have faith to pray for that person. จงมีความเชื่อและอธิษฐานเผื่อเขา If the Holy Spirit is drawing you to that person, ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นำท่านไปพบเขา don't be afraid. อย่ากลัว understand that God is big.จงเข้าใจว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ It's not about you. มันไม่ใช่เกี่ยวกับกำลังของเรา It's all about him. เป็นกำลังของพระเจ้า And God working through you. และพระเจ้าทำงานผ่านท่านต่างหาก Now, Colossians 1, it says, For him, by him, all things were created. โคลอสีบทที่1ข้อ16 At the end of that verse, it says, All things were created through him and for him.เพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้นทั้งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลก So how does the power of God work in your life? อำนาจของพระเจ้าทำงานอย่างไรในชีวิตของท่าน Number one, get a bigger revelation of God. ในข้อที่หนึ่งคือเราจะเห็นการสำแดงของพระองค์ Number two, Paul says that you may know what is the hope of His calling. เพื่อเราจะรู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่การทรงเรียกที่มีต่อเรา Through salvation, ผ่านความรอด you now have hope. คุณมีความหวังแล้วThe world needs hope. โลกนี้ต้องการความหวัง Did you notice that? คุณเข้าใจใช่ไหมครับ The world needs hope. โลกของเราต้องการความหวัง The world is looking for hope. คนในโลกนี้ต้องการความหวัง Who has hope? ใครมีความหวังในชีวิต You do. เราไงล่ะครับที่มีความหวัง I have hope. ฉันมีความหวัง That's why when my wife and I were working in the streets of Seattle.เมื่อข้าพเจ้าและภรรยาได้รับใช้พระเจ้าในซีแอตเทิล We saw drug addicts come and get delivered. เราเห็นคนติดยาWe saw alcoholics get delivered. เราเห็นคนที่ติดเหล้า They were hopeless. เขาไม่มีความหวังแล้ว But we had hope. แต่เรามีความหวังอยู่ I remember I was in South Africa. เมื่อครั้งหนึ่งข้าพเจ้าอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ I went to a hospital with all the people in the hospital were children. ข้าพเจ้าไปที่โรงพยาบาลเด็ก And all of them had AIDS. และเด็กเหล่านั้นเป็นโรค HIV/AIDS. Fortunately, it was a hospital run by Christians.โรงพยาบาลนั้นมีเจ้าของเป็นคริสเตียน And when my team was playing with some of the children เมื่อทีมงานของข้าพเจ้ากำลังเล่นกับเด็กอยู่ They were holding the little babies มีคนนึงกำลังอุ้มเด็กน้อย And my students started to cry และทีมงานของข้าพเจ้าก็เริ่มร้องไห้ And I was amazed และข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจมาก Wow that's powerful โอ้นี่เป็นความรู้สึกที่ And then I felt a little boy grab my leg และเด็กน้อยคนนึงก็พยายามมาจับขาข้าพเจ้า And I looked down และข้าพเจ้ามองเด็กน้อยคนนั้น He looked up at me และเด็กน้อยก็เงยหน้าดูข้าพเจ้า He was about 3 years old ประมาณอายุ3ขวบ I could tell in his eyes he wanted me to pick him up ข้าพเจ้าเดาว่าเด็กคนนี้อยากให้ข้าพเจ้าอุ้ม I hesitated for 1 second ข้าพเจ้ารู้สึกลังเลอยู่ประมาณสักวินาทีนึงและสุดท้ายข้าพเจ้าก็อุ้มเด็กน้อยคนนี้ขึ้นมา When I laid him on my shoulder เมื่อเด็กน้อยคนนี้มาอยู่ที่หัวไหล่ข้าพเจ้า He put his head right here หัวของเขาก็อยู่ที่ไหล่ซ้ายข้าพเจ้า Then he grabbed my neck แล้วก็กอดที่หลังคอข้าพเจ้า Then I started to cry และข้าพเจ้าก็ร้องไห้ออกมา But my reaction was a little different แต่ความรู้สึกของข้าพเจ้าแตกต่าง I went to the edge of that play area ข้าพเจ้าได้ออกไปที่เด็กวิ่งเล่นอยู่And I looked up to the sky. ข้าพเจ้ามองที่ท้องฟ้า And I talked to God. ข้าพเจ้าพูดกับพระเจ้า I said, God, this is not fair. พระเจ้านี่ไม่ยุติธรรมเลยสำหรับเด็กเหล่านี้ It's not fair that this little baby boy has AIDS. เด็กเหล่านี้เป็นเชื้อติดเอสเนี่ยช่างไม่ยุติธรรมเลยพระองค์ What sin has he committed, Lord? เด็กเหล่านี้ทำบาปอะไรหรือIt was like I was pouring my heart out to God. ข้าพเจ้าได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยใจของข้าพเจ้า And then God spoke to me. พระเจ้าพูดกับข้าพเจ้าในใจว่า Dan, that's why you're there.
นั่นแหละที่เหตุผลที่เจ้าต้องมาที่นี่ไง That baby is without hope เพราะเด็กเหล่านี้ไม่มีความหวัง Except for the fact that I am there through you เราจึงใช้เจ้ามาหาเด็กเหล่านี้เพื่อให้ความหวัง When people are dying of AIDS เมื่อคนกำลังจะตายด้วยโรคเอดส์ One of the greatest torments is nobody wants to touch them สิ่งเลวร้ายที่สุดคือไม่มีใครอยากจะไปจับต้องคนที่เป็นเอดส์ They long to be hugged เขาต้องการถูกกอด This little boy was hugging my neck เด็กน้อยคนนี้จึงกอดคอข้าพเจ้าBut I got to be Jesus for him. ข้าพเจ้ามีพระเยซูอยู่ในชีวิต I was Jesus' hands for that little boy. ข้าพเจ้ามีพระหัตถ์ของพระเยซูอยู่ในชีวิต I was the voice of Jesus to be able to pray over him. ข้าพเจ้ามีเสียงของพระเจ้าที่จะส่งให้เด็กน้อยคนนี้ And that's what God calls all of us for. และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการใช้เราเหมือนกัน To go daily into this world. ไปสู่โลกใบนี้ And bring hope to people who are homeless. และนำความหวังไปสู่คนเหล่านี้ That you know what the exceeding greatness of His power.และคุณรู้ไหมว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหน I could spend a lot of time there but I don't have time น่าเสียดายที่เวลามีน้อยนะครับคืนนี้ Exceeding greatness of his power towards us เพื่อจะรู้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นมีมากมายเพียงไรสำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อ Friend where does God want to manifest his power พระเจ้าต้องการให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์อยู่กับเราอย่างไร In you อยู่ในตัวเรานะครับ In me อยู่ในตัวข้าพเจ้า Put your finger right on your heart วางชี้ตัวท่านนะครับว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่ในตัวท่าน God's power is for me ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อเรา The exceeding greatness of His power ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา is given towards me Hallelujah ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในตัวข้าพเจ้า Why ทำไมครับ What's the goal of all of this มีเหตุผลอะไรครับ The goal is towards us who believeเพื่อสำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อ that the resurrection power working through your life can bless other people's lives เพื่อฤทธิ์อำนาจในการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์จะสามารถทำให้เราสามารถที่จะไปและอวยพรผู้อื่นได้ and don't forget this one thing และอย่าลืมสิ่งสำคัญว่า this power works in human vessels this power works in human vessels okay. human lives okay.พลังของพระเยซูคริสต์ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายทำงานในตัวเรา Somebody who is listening to this message tonight ใครที่กำลังฟังเรื่องนี้อยู่ You're saying I'm not worthy ให้เราบอกว่าตัวเราไม่มีคุณค่า You're saying I have no talent ใครที่บอกว่าเราไม่มีความสามารถ You said I'm too weak เรารู้สึกอ่อนแอเกินไป God already knows that พระเจ้ารู้แล้วว่าท่านเป็นอย่างนั้นIt's not a problem for God มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับพระเจ้าเลย I'm going to read the verse for youลองฟังข้อนี้นะครับ 2 Corinthians 4 2 โครินธ์บทที่4ข้อ6ถึง7ครับ For it is God who commanded light to shine out of darkness พระเจ้าต้องการให้ความสว่างพาเราออกมาจากความมืด Who has shone in our hearts เพื่อให้เป็นความสว่างในจิตใจของเรา To give light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ เพื่อทำให้เป็นความสว่างในความเข้าใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า Just that verse is so powerful นั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระคัมภีร์ Because when we were brought out of darkness เราออกมาจากความมืด This light that shines in our heart แสงสว่างที่ส่องเข้ามาในจิตใจเรา Reveals how big Jesus is เปิดเผยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า You see it? You see that in the verse? Verse 7ในข้อ7นะครับ But we have this treasure และเรามีทรัพย์สมบัตินี้ This lightแสงสว่างนี้ This power อำนาจนี้ This anointing นี่คือการเจิม Where อยู่ที่ไหนครับ In earthen vessels อยู่ใน Human bodies อยู่ในชีวิตของเรา Your body is just an earthen vessel ตัวของเราคือภาชนะของพระเจ้า It's weak ที่อ่อนแอ It doesn't have capacity มันไม่มีกำลัง But God's not worried แต่พระเจ้าไม่ได้มีความกังวลใจในเรื่องนี้เลย God's not nervous พระเจ้าไม่ได้กังวลใจในความอ่อนแอของท่าน He's not stressed พระเจ้าไม่ได้เครียดเลย God says I want my power to flow through you พระเจ้าบอกว่าเราจะให้กำลังของเราแก่เจ้าเอง Everybody ทุกๆคน Everybody ทุกๆคนทุกๆคนทุกๆคนครับ Everybody ทุกคนครับ Why we qualify เพราะเราสมควรที่จะได้รับสิ่งนั้นThere was a man in the middle states of America. มีคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา At the age of 50, อายุประมาณ 50, he had a injury to his hip. เขามีอาการอักเสบที่เอวของเขา Because he worked in the very severe winters. เพราะครั้งหนึ่งเขาทำงานในฤดูหนาว And he repaired roofs.
และเขาซ่อมหลังคา and because of the injury เพราะความบาดเจ็บ he had an operation เขาต้องเข้ารับการผ่าตัด and in those days when they put his hip back in ในเมื่อขณะที่การผ่าตัดเขาได้ขยับกระดูกเข้าไป and the doctor made a mistake และหมอก็ทำความผิดพลาดอะไรบางอย่างในการผ่าตัด because when he put this metal ball inside my grandfather's hip เมื่อมีการต่อกระดูกเข้าไปที่เอว there was a nerve ending in there จะมีเอ็นอะไรสักอย่างนะ it was painful มีความเจ็บปวดไปเส้นปลายประสาท so from that day on และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา this is how my grandfather walked ครับปู่ของข้าพเจ้าก็เดินแบบนั้นนะครับเป็นการผิดพลาดของการแพทย์ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ every step was painful ทุกก้าวที่เดินไปมีความเจ็บปวด he came to seattle เขากลับมาที่ seattle found the church where we are a part of และเข้ามาที่โบสถ์ของข้าพเจ้า and the lord really began to minister to my grandfather และพระเจ้าก็เริ่มทํางานในชีวิตของปู่ของข้าพเจ้า he started witnessing on the streets เขาเริ่มที่จะออกไปเดินตามถนนได้ he was not a pastorHe was not a pastor. เขาไม่ใช่เป็นศิษยาภิบาล He was just a member of the church. เป็นสมาชิกคนหนึ่งในโบสถ์เท่านั้น But the love of Jesus was inside of him. แต่ความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่าน And he started sharing Jesus with people. และเริ่มที่จะเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์แก่คนมากมาย He brought many men and women to know the Lord. เขาพาคนมากมายมาพบพระเยซู And one day, และวันหนึ่ง our pastor called my grandfather and grandmother to stand up. และวันหนึ่งศิษยาภิบาลก็ได้เชิญคุณปู่คุณย่าของข้าพเจ้า And he says today I'm going to ordain you into the ministry แล้ววันนี้ข้าพเจ้าจะทำบางสิ่งบางอย่างในคริสตจักรของเรา Called him up front แล้วเขาก็เรียกทั้งคู่เดินมาที่หน้าเวที Prophesied and prayed over him และได้เผยพระวจนะต่อทั้งคู่ They went back and they sat down และกลับไปที่นั่ง And months later they traveled to Indonesia และไม่กี่เดือนต่อมาเขาได้เดินทางไปที่อินโดนีเซีย Where my parents were already workingและที่นั่นพ่อแม่ของข้าพเจ้าก็เริ่มทำงาน I was 4 years old ข้าพเจ้ามีอายุเพียงแค่4ขวบเท่านั้น And the Lord said to my grandfather I'm going to use you และพระเจ้าก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้าว่าจะใช้ to pray for the sick ให้จะใช้เพื่อที่จะใช้พ่อแม่ของข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วย And he believed the Lord และเขาก็เชื่อพระเจ้า And he began to fast and pray He began to fast and to pray และเขาได้อดอาหารอธิษฐาน And one day he got a car วันหนึ่งAnd a loudspeaker. เขาใช้เครื่องรถยนต์ที่มีโทรโข่ง Yeah. And he said, on this date, I'm going to call everybody that's sick, and we're going to have a service. เขาบอกว่าใครที่จะป่วยตามออกมาหาข้าพเจ้า And when everybody showed up that night, the whole football field was full of thousands of people. โอ้แล้ววันนั้นก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสนามฟุตบอลก็เต็มไปด้วยคนมากมาย Who was that man? คนนั้นคือใครครับHe's not just my grandfather. ไม่ใช่ปู่ของข้าพเจ้า He was a simple carpenter. เขาเป็นช่างไม้ธรรมดาคนหนึ่ง He never been to Bible college. เขาไม่เคยไปศึกษาพระคัมภีร์ที่โรงเรียน But he studied the word of God. แต่เขาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเขาเอง He knew how to worship the Lord. เขารู้ที่จะนมัสการพระเจ้า He knew that God was great. เขารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหน Even though he still had pain. ถึงแม้ว่าเขายังอยู่ที่เอวเขาอยู่ He would stand and he would preach. แต่เขายังAnd as he would preach, and as he would preach, และเมื่อเวลาเขาเทศนา the pain would be gone. ความเจ็บปวดก็หายไปเลย And then at the end, he would pray for people. และเขาก็อธิษฐานเผื่อคนมากมาย And as he prayed for people, ในขณะที่เขาอธิษฐานเผื่อคนอยู่ they would begin coming up. คนมากมายก็เริ่มออกมาเรื่อยๆ And they would testify. แล้วก็มีคำพยานมากมายAnd they would say, I came blind and I can see now. มีคนตาบอดยังเห็นได้ I came with this disease and now I'm healed.ข้าพเจ้ามาด้วยความเจ็บป่วยแต่วันนี้พระเจ้ารักษาข้าพเจ้าแล้ว In a period of 7 years 7ปีต่อมา thousands of people were miraculously healed เป็นคนนับพันคนได้รับการเยียวยารักษา There is no book in print about my grandfather ไม่มีหนังสือใดตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องของปู่ข้าพเจ้าเลย There is no movie about my grandfather ไม่มีหนังเรื่องไหนมาบันทึกผลงานของปู่ข้าพเจ้า He was just an ordinary person like you and เขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองครับ But he believed God แต่เขาเชื่อพระเจ้า He believed that every day that God gave him เขารู้ว่าทุกๆวันพระเจ้าจะใช้เขาได้ He could use for the kingdom of God เขาสามารถรับใช้พระเจ้าเพื่ออาณาจักรของพระองค์ The very last part of your notes ในส่วนท้ายของโน้ตของท่าน Every day you wake upทุกเช้าที่ท่านตื่นขึ้น I want you to do these three things ทำสามสิ่งนี้นะครับ Live wisely
จงดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญา Ephesians 5 verse 15 See that you walk circumspectly ให้เราดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง See that you walk circumspectly ในขณะที่เราเดินอยู่ในโลกนี้ให้เราดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง Walk carefully หมายความว่าเดินอย่างระมัดระวัง Be aware of what's around you จงมีความตระหนักกับสิ่งที่ท่านอยู่รอบๆตัวเรา So when you wake up every morning ทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมา Say Lord give me eyes to see ให้เราอธิษฐานว่าขอให้เรามีตาที่จะสังเกตเห็น An opportunity โอกาสที่อยู่รอบๆตัวข้าพเจ้า to share the goodness of God with somebody เพื่อที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนมากมาย You'll be surprised และท่านจะตกใจ Sometimes all of a sudden you will see somebody that needs help ท่านอาจจะพบบางคนที่ต้องการข่าวประเสริฐThe power of God that is in you ฤทธานุภาพของพระเจ้าอยู่ในตัวท่านแล้ว wants to minister a miracle in that life ท่านอาจจะเห็นความยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์ที่นั่น That's why secondly redeem the time ในข้อที่2นะครับขอให้เราฉกฉวยโอกาส take advantage of the opportunity ใช้โอกาสในทุกตะวันของท่าน If there's a store that says 70% sale เมื่อท่านเห็นห้างสรรพสินค้าบอกว่าลด 70% All the ladies get excited ผู้หญิงทุกคนต้องตื่นเต้นแน่นอน Amen Amen All the men say oh no แต่ผู้ชายบอกว่าแย่แล้ว And they grab their wallet แล้วก็รีบจับกระเป๋าตังค์ Why ทำไม Because when you see the sale 70% off พอเราเห็นป้ายลด 70% There's a power that the ladies cannot help คุณผู้หญิงก็รู้สึกว่ามีบางอย่างต้องทําเสร็จแล้ว They say honey I got to go in this store จะบอกผู้ชายว่าฉันต้องเข้าไปในร้านนี้ Why it's an opportunity เพราะนี่มันเป็นโอกาสแล้ว Every day of your life ทุกๆวันในชีวิตของท่าน There are opportunities for you to share Jesus มีโอกาสเสมอสําหรับท่าน To show the love of God to somebody ที่จะสําแดงความรักของพระเจ้าไปยังคนมากมาย Seize the opportunity ฉกฉวยหาโอกาส And when you by faith take a stepและได้ความเชื่อของท่านถ้าท่านก้าวออกไป God will use you พระเจ้าจะใช้ท่านได้ And number 3และข้อที่3 The value of every day คุณค่าของแต่ละวัน Every day ทุกวัน The Bible says don't worry about tomorrow ไม่ต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้ Some people are all worried about tomorrow หลายๆคนมักจะกังวลถึงวันพรุ่งนี้ Tomorrow has its own troubles พรุ่งนี้ก็มีความกังวลใจของวันพรุ่งนี้อยู่แล้ว Some people always live in the memory of the past หลายคนชอบจดจำอดีตYou can't change the past. เราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ But you can do something today. แต่เราสามารถทำอะไรบางสิ่งบางอย่างวันนี้ So when you wake up in the morning, ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา Say, Lord, give me my daily bread today. บอกพระเจ้าว่าให้อาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้า Your faithfulness is shown every day. ความเชื่อของท่านจะเติบโตขึ้นทุกวัน From the rising of the sun to the setting of the sun. จนดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตก You are a faithful God. ท่านจะเป็นคนที่มีความเชื่อ And you will use me. และพระเจ้าจะใช้ท่านได้ How many believe that it's that simple? มีใครเชื่อบ้างครับเรื่องนี้ว่าพระเจ้าใช้ท่านได้ God wants to use you. พระเจ้าจะใช้ท่านได้ I want everybody to stand. ทุกคนWorship team, if you could come.ขอทีมนมัสการขึ้นบนทีเลยครับ There were 138 people baptized in water today มีคนรับปฏิสมาเป็นร้อยเลยครับวันนี้ You were baptized in water today มีคนรับปฏิสมา138 people วัน128คนที่รับปฏิสมาในน้ำ You know what happened when Jesus was baptized in water ท่านรู้ไหมครับวันที่พระเยซูคริสต์ได้รับปฏิสมาในน้ำ He prayed พระเยซูได้อธิษฐานด้วย The heavens were openedและฟ้าสวรรค์ก็ได้เปิดออก And the Holy Spirit came upon และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาเหนือพระองค์ The Holy Spirit came upon him พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จมาอยู่เหนือพระองค์พระเยซูคริสต์ And the Bible says that the power of God began to work in Jesus พระคัมภีร์บอกว่าฤทธิ์อำนาจของพระเยซูได้ลงมาในวันนั้น Those of you who were baptized today ใครที่ได้รับการปฏิสมาในน้ำวันนี้ If you have not been filled with the Holy Spirit ถ้าท่านยังไม่รู้สึกสัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์ You can receive this power ท่านสามารถรับได้ในเวลานี้ Because this power is the person of the Holy Spirit นี่คืออำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And he wants to manifest his power in and through you พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการทำงานผ่านชีวิตท่าน He wants to use your life every dayพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการใช้ชีวิตของท่านในทุกๆวัน There is 1,300 of us in this room มีคนเป็นพันๆคนในห้องประชุมนี้ And tomorrow noon all of us are going to spread out all over Thailand แล้วพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านของเรา And wherever you go
และท่านจะไปไหนก็ตาม You're going to carry the anointing of the Holy Spirit ท่านจะต้องรับการทรงเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ติดตัวท่านไปด้วย You're going to be people of faith ท่านจะเป็นคนแห่งความเชื่อ You're going to be anointed to do miracles ท่านจะรับการเจิมเป็นพิเศษ God is going to use you พระเจ้าจะใช้ท่านได้ Your neighbors are going to be touched คนข้างๆของท่านใช้ท่านจะรับใช้พระเจ้าด้วย People in the marketplace are going to see the power of Godทุกคนในที่ทุกแห่งที่ท่านไปเขาต้องการได้รับพระเจ้าด้วย This is what the young generation is looking for นี่คือคนยุคใหม่ที่เขาต้องการ The young generation is not interested in just church services Generation ใหม่ๆยังต้องการที่รับใช้พระเจ้าด้วยคนรุ่นใหม่ต้องการรับใช้พระเจ้าด้วย This generation wants to see the power of God at work เราต้องการเห็นอำนาจของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า And that power is in youฤทธานุภาพของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่าน How many can say tonight, Lord, fill me with the anointing of your Holy Spirit? ใครต้องการจะรับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยกมือขึ้นครับ If you're thirsty for God, ถ้าท่านหิวกระหายพระวิญญาณบริสุทธิ์ If you say, Lord, I need your power to flow through me, ถ้าใครต้องการให้ฤทธานุภาพของพระเจ้าไหลผ่านชีวิตของท่าน I want all the Nexus pastors just to come and stand in the front. ขอเชิญผู้นำออกมายืนหน้าเวทีนะครับAnd if you have not been filled with the Holy Spirit, ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านต้องการรับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ And you want somebody to pray with you, ถ้าท่านต้องการใครบางคนให้ฐานเผื่อท่าน Maybe you were filled years ago. Maybe you were filled years ago. หลายปีก่อนท่านอาจจะรู้สึกได้รับการเจิมแล้ว But you say I need a fresh touch of the Spirit of God in my life. แต่วันนี้ท่านต้องการได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกFeel free to come. เดินออกมาข้างหน้าเวทีเลยครับ Tonight we're going to present ourselves before God. วันนี้เราจะประกาศตัวของเราต่อพระเจ้า Like in the upper room. กับทุกกับพระเจ้าในคืนนี้ And we're going to worship Jesus. เราต้องการนมัสการพระองค์ And say, Lord, come and fill me. พระเจ้า Come and fill me. เติมเต็มในชีวิตข้าพเจ้าด้วย Hallelujah. Let's sing and worship Him. เชิญออกมาข้างหน้าเวทีเลยครับเชิญเลยครับ Hallelujah.เต็มดวงศักดิ์ศรีฮาเลลูยาเรียบด้วยน้ำบารมีสูรสอนสรรเสริญโลกทั้งสอนสรรเสริญWorship is the God. Worship, sing with me. Hallelujah.